เชื่อยิ่งอยู่ก้าวไกลพรรคส้มยิ่งโตวันทักษิณกลับมาเหิมหากไร้คู่แข่งคานอำนาจกรณียื่นยุบพรรคก้าวไกลเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากหลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่านโยบายหาเสียงเรื่องแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองอีกทั้งมีผู้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อเอาผิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก้าวไกลที่ยื่นร่างแก้ไขมาตรา112รวม44คนฐานผิดจริยธรรมร้ายแรงซึ่งมีโทษถึงขั้นถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิตซึ่งหลายฝ่ายต่างจับตาว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวจะส่งผลต่อพรรคก้าวไกลอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียวิเคราะห์ว่าเชื่อว่าหากถูกยุบพรรคหรือ44ส.ส.ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนทางการเมืองของพรรคส้มมากนักเนื่องจากพรรคก้าวไกลหรือพรรคใหม่ที่ตั้งขึ้นมาแทนก้าวไกลยังสามารถหาตัวเล่นใหม่ได้เรื่อยๆอีกทั้งยังนำสิ่งที่เกิดขึ้นไปขยายความกับมวลชนว่าก้าวไกลถูกรังแกเพื่อเรียกคะแนนสงสารส่งผลให้พรรคที่ตั้งขึ้นใหม่ได้คะแนนนิยมมากขึ้นซึ่งยุทธศาสตร์การเมืองเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องพิจารณาให้ดีกรณีที่ยุบก้าวไกลแล้วพรรคส้มโตขึ้นสิ่งที่ตามมาคือความขัดแย้งในสังคมจะขยายวงเพิ่มขึ้นแต่หากยุบก้าวไกลแล้วพรรคส้มอ่อนแรงหรือล้มหายตายจากไปรวมถึงเกิดกรณีนำคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายศักดิ์สยามชิดชอบไปยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยก็จะเหลือพรรคที่มี power แค่พรรคเดียวคือพรรคเพื่อไทยซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการถ่วงดุลอำนาจตามมาพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรอาจจะเหิมเกริมปู้ยี่ปู้ยำประเทศเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว